สร้างความฮือฮาได้ทุกสัปดาห์สำหรับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาล่าสุด26มกราคม2564ได้ประกาศยืนยันว่าจะบริจาคเงินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวม7เดือนให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ต่อสู้กับปัญหาโรคโควิด19ระบาดโดยฮุนเซนได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ10ล้านเรียลหรือราว 73,856 บาทและเมื่อหักภาษีแล้วจะได้รับทั้งสิ้น 9,90,000 เรียลหรือราว 67,135 บาทและถ้าบริจาคทั้งหมด7เดือนจะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,630,000 เรียลหรือราว 469,945 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเริ่มบริจาคเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมนี้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเมื่อเดือนเมษายน2563ฮุนเซนก็เคยบริจาคเงินประจำตำแหน่ง7เดือนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคมถึงกันยายน2563ให้แก่คณะกรรมการต่อสู้โรคโควิด-19 แห่งชาติมาแล้วขณะที่กัมพูชามีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม2รายโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่460คนรักษาหาย412คนไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 นั้นมีรายงานว่าซิโนฟาร์มของจีนเตรียมส่งมาให้ชุดแรก 300,000 โดสกุมภาพันธ์นี้หลังจากที่ฮุนเซนได้แจ้งว่าจีนจะจัดสรรวัคซีนมาให้1ล้านโดสซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศขอฉีดเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยฮุนเซนยืนยันว่าจะพยายามให้พลเมือง 500,000 คนได้ฉีดฟรีก่อนวันปีใหม่เขมรหรือช่วงสงกรานต์ตามความสมัครใจและเชื่อว่าการฉีดอาจช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติสู่ประเทศได้นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะหาวัคซีนเพิ่มผ่านโครงการโควาซระบบทวิภาคีกับจีนอินเดียและเกาหลีใต้และการเจรจากับผู้ผลิตโดยจะไม่รอการรับรองวัคซีนจากองค์การอนามัยโลกล่าสุดฮุนเซนก็เพิ่งร้องขออินเดียผ่านเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญคนใหม่ให้ช่วยเหลือเรื่องวัคซีนด้วยหลังแดนพารตะเริ่มฉีดให้ประชาชนแล้วนับเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในการป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดของชาติเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา